ช่องเจ้าตัวจิ๋ววันนี้สบายดีไหมฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนดูสิฉันขับรถแทรกเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเก็บผลไม้จากฟาร์มโอ้โหดูเหล่าผีเสื้อสวยงามพวกนี้สินี่คือรายการผลไม้ที่ต้องเก็บต้องเก็บอะไรก่อนสับปะรดไหนมองหาสับปะรดสิอ๋อนั่นไงมันงอกขึ้นอยู่ตรงนั้นมีกี่ลูกน่ะไหนลองนับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8มีสับปะรด8ลูกเยี่ยมเลยฉันชอบกินสับปะรดมาติ๊กออกเลยสนุกนะเนี่ยไปต่อกันที่ผลไม้ต่อไปเราต้องเก็บอะไรเอ่ยอ้อแอปเปิ้ลเรามาปลูกต้นแอปเปิ้ลน้อยๆไว้ตรงนี้ให้น้ำและให้มันโดนแดดไม่นานมันก็จะผลิตลูกแอปเปิ้ลสีแดงช่ำๆฉันเอารถเข็นมาเก็บแล้วเราควรเก็บกี่ลูกดีล่ะ1 2 3 4 5 6นับใหม่สิ1 2 3 4 5 6มีแอปเปิ้ล6ลูกเย้เยี่ยมไปเลยลงไปในรถเข็นเลยเขาว่ากินแอปเปิ้ลวันละลูกจะสุขภาพดีห่างไกลจากหมอนะติ๊กออกเลยต่อไปต้องเก็บอะไรเอ่ยแตงโมแตงโมลูกใหญ่หวานฉ่ำน่ากินจังเลยมานับกัน1 2 3 4มีแตงโม4ลูกเย้ต้องแข็งแรงถึงจะยกได้นะเนี่ยหนักมากเลยดูนี่ฉันแข็งแรงไหมล่ะออกได้แล้วเหมือนกันจำได้ไหมว่าต่อไปเราต้องเก็บผลไม้อะไรใช่แล้วต่อไปคือส้มต้นส้มอยู่นี่เองไหนนับสิ1 2 3 4 5ส้ม5ลูกไหนนับอีกทีสิ1 2 3 4 5เย้ส้ม5ลูกนับเก่งมากเลยขนลงรถเข็นฉันเลยว้าวทีนี้ก็ทำสลัดผลไม้แสนอร่อยได้แล้วติ๊กออกไปเลยทำได้ดีมากเธอทั้งเก็บผลไม้และนับผลไม้ได้ยอดเยี่ยมจริงๆผลไม้ชนิดสุดท้ายคืออะไรเอ่ยสตรอเบอรี่โอ้โหผลไม้โปรดฉันเลยล่ะไหนนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับอีกรอบหนึ่ง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สตรอเบอรี่ 10 ลูกเย้ใส่ลงไปในรถเข็นเลยมีแต่ผลไม้น่าอร่อยทั้งนั้นเลยติ๊กออกเยี่ยมมากเราเก็บผลไม้ได้ครบแล้วมีทั้งแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ส้มแตงโมน่ากินทั้งนั้นไว้คราวหน้ามาเก็บผลไม้ด้วยกันอีกนะบ๊ายบายไงฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีผลไม้เรามีผลไม้มากมายหลายชนิดเลยนี่คือแผงขายผลไม้แผงขายผลไม้มีแอปเปิ้ลส้มสตรอเบอรี่สับปะรดและแตงโมมีแต่ผลไม้น่าอร่อยทั้งนั้นเลยเธอรู้ไหมว่าผลไม้พวกนี้มาจากไหนมันมาจากไร่ผลไม้ยังไงล่ะเรามานั่งรถไฟไปยังไร่ผลไม้เพื่อไปเก็บผลไม้กันเถอะเย้ขึ้นรถไฟผลไม้ไปเลยรถไฟปูนปูนจึ๊กจักจึ๊กจักรถไฟผลไม้กำลังเคลื่อนออกจากสถานีผลไม้แล้ว
ชึกชักชึกชักเรากำลังไปที่ไร่สับปะรดเพื่อไปเก็บสับปะรดชึกชักชึกชักตอนนี้รถไฟมาจอดที่ไร่สับปะรดแล้วสับปะรดเต็มไปหมดเลยสีเหลืองและน้ำตาลพร้อมทั้งสีเขียวด้านบนมาลงมือเก็บกันวางไว้ในลังแล้วขนขึ้นรถไปเลยชึกชักชึกชักกลับไปยังสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักมีสับปะรดเต็มไปหมดเลยนำสับปะรดไปวางไว้บนแผงผลไม้กันไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บสับปะรดมาแล้วชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้เคลื่อนตัวออกจากสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้กำลังมุ่งหน้าไปยังไร่แอปเปิ้ลเพื่อเก็บแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเยอะมากเลยสีแดงและชุ่มฉ่ำอร่อยมากๆเลยล่ะมาขนแอปเปิ้ลขึ้นรถไฟกันเลยชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้มุ่งหน้ากลับไปยังสถานีผลไม้นำแอปเปิ้ลไปวางบนแผงกันไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บแอปเปิ้ลเสร็จแล้วชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้ออกจากสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักรถไฟว่างแล้วรถไฟกำลังมุ่งหน้าไปยังไร่แตงโมเพื่อไปเก็บแตงโมมีแตงโมเต็มไปหมดเลยลูกใหญ่สีเขียวแถมหนักมากเลยล่ะฉันชอบกินแตงโมมากเลยแล้วฉันก็ชอบน้ำแตงโมด้วยขนแตงโมขึ้นรถไฟกันเลยชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้เคลื่อนที่ชึกชักชึกชักกลับไปยังสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักรถไฟเราเต็มไปด้วยแตงโมเอาแตงโมไปวางบนแผงผลไม้กันเลยไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บแตงโมได้แล้วชึกชักชึกชักรถไฟผลไม้กำลังเคลื่อนที่ออกจากสถานีผลไม้รถไฟกำลังมุ่งหน้าไปยังไร่ส้มเพื่อไปเก็บส้มต้นไม้สีเขียวเต็มไปด้วยส้มส้มลูกกลมหวานอมเปรี้ยวชุ่มฉ่ำรถไฟผลไม้กำลังเคลื่อนที่ชึกชักชึกชักกลับไปยังสถานีผลไม้รถไฟเต็มไปด้วยส้มเอาส้มไปวางบนแผงผลไม้กันเลยไหนตรวจสอบรายการสิเราเก็บส้มแล้วต้องเก็บผลไม้อะไรอีกสตรอเบอรี่ใช่แล้วสตรอเบอรี่นี่เป็นผลไม้โปรดของฉันเลยล่ะชึกชักชึกชักฉันเห็นสตรอเบอรี่เต็มไปหมดเลยอยู่ตามแปลงที่พื้นลงมือเก็บกันเลยแล้วขนขึ้นรถไฟชึกชักชึกชักรถไฟกำลังเคลื่อนที่ไปยังสถานีผลไม้ชึกชักชึกชักนำสตรอเบอรี่ไปวางไว้บนแผงผลไม้กันไหนดูรายการสิเราเก็บสตรอเบอรี่แล้วฉันคือช้างน้อยเคนฉันอยู่ที่สถานีผลไม้ฉันนั่งรถไฟผลไม้ไปเก็บผลไม้มากมายฉันชอบกินผลไม้มากเลยล่ะแล้วเธอล่ะชอบไหมไงเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของฉันวันนี้เราจะมาเล่นเกมสุดเจ๋งที่มีชื่อว่าเกมทายชื่อผลไม้พร้อมไหมเย้เอาล่ะนี่คือผลไม้อะไรเอ่ยมันมีรูปร่างค่อนข้างกลมมีใบและมีก้านก้านเล็กอ๋อใช่ราสเบอร์รี่หรือเปล่านะไม่สิกูสเบอร์รี่เหรอไม่ใช่หมดเวลามันคือแอปเปิ้ลเย้วู้ฮู้แล้วอันนี้ล่ะมันใช่กล้วยหรือเปล่านะไม่ใช่แอปเปิ้ลเหรอไม่สิเราทายอันนั้นไปแล้วสตรอเบอร์รี่อ้าวหมดเวลาซะแล้วพวกเธอทายถูกหรือเปล่าเอ่ยมันคือพวงองุ่นนั่นเองเก่งมากโหฉันเลยอยากกินองุ่นจริงๆองุ่นรสชาติแสนอร่อยแล้วอันนี้ล่ะมันค่อนข้างกลมมีก้านมีใบใช่แอปเปิ้ลหรือเปล่านะไม่สิเราทายอันนั้นไปแล้วมันคืออะไรนะหมดเวลาใช่แล้วมันคือส้มโอ้โหอันนี้ดูน่าสนใจผลไม้ทรงวงรีแถมมีหนามด้านข้างด้วยใช่มะละกอหรือเปล่านะอ๋อราสเบอร์รี่ใช่ไหมไม่ใช่อ้าวหมดเวลาส
งมันคืออะไรล่ะมันคือสับปะรดเย้ฉันชอบกินสับปะรดมันมีรสชาติหวานฉ่ำเอ๊ะอันนี้ดูคุ้นๆนะฉันว่ามันมี2ลูกเธอว่าไหมเอาล่ะผลไม้อะไรเอ่ยเป็นทรงยาวและมีมากกว่า1ลูกหมดเวลาใช่แล้วกล้วยออกลูกเป็นหวีเย้อันนี้มีรูปร่างไม่เหมือนเพื่อนเลยมันยาวกว่าแอปเปิ้ลหรือส้มมันคืออะไรนะโอ้ดูสิหมดเวลาพวกเธอทายถูกหรือเปล่าเอ่ยมันคือลูกแพนั่นเองเก่งมากเย้โหอันนี้น่าสนใจจริงๆมันมีหนามเต็มไปหมดและมีใบปกคลุมอยู่ด้านบนด้วยแถมยังมีรูปร่างน่าสนใจต่างหากเอ๊พวกเธอว่ามันคืออะไรเอ่ยหมดเวลาใช่แล้วมันคือสตรอเบอรี่ของโปรดฉันเลยล่ะฉันชอบกินสตรอเบอรี่ที่สุดเลยอันนี้มีรูปทรงสามเหลี่ยมมีก้นทรงโค้งมนมันคืออะไรนะมันคือผลไม้สักอย่างที่ตัดเป็นชิ้นๆหรือเปล่านะหมดเวลาเธอทายถูกหรือเปล่าใช่แล้วมันคือแตงโมนั่นเองกินแตงโมสักชิ้นแล้วจะชื่นใจโอ้โหดูอันนี้สิมาเป็นคู่มี2ลูกอยู่บนกิ่งเดียวแถมยังมีใบไม้ด้วยเป็นลูกเล็กๆกลมๆมันคืออะไรนะหมดเวลาใช่ถูกต้องมันคือเชอร์รี่นั่นเองเสียงออดบอกเวลาโรงเรียนเลิกวันนี้พวกเธอตั้งใจเรียนรู้ชื่อผลไม้ทั้งหมดทำได้ดีมากเด็กๆเย้สวัสดีฉันเจ้าช้างน้อยเคนต์วันนี้ฉันมีภารกิจที่ต้องตามหาเจ้ากล้วยสีทองฉันต้องเดินผ่านทางที่มีต้นไม้กำแพงของรูปทรงต่างๆและประตูสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าหินวิเศษเย้ฉันกำลังออกเดินทางฉันถึงประตูทางเข้าต้นไม้แล้วแต่ฉันต้องเก็บผลไม้เก็บ3ลูกช้างน้อยเคนต์จะปีนขึ้นไปเก็บแล้วนะ1 2 3เย้ประตูเปิดแล้วทำสำเร็จจนได้ที่ต่อไปคือกำแพงรูปทรงต่างๆฉันกำลังไปแล้วจะถึงแล้วนะอยู่ตรงนั้นเองฉันต้องหารูปทรงที่ถูกต้องแล้วใส่มันลงไปในกำแพงยังไงนะแล้วมันคือรูปทรงอะไรล่ะรูปสามเหลี่ยมหรอมันไม่ใช่นะหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมเธอว่าใช่ไหมไม่ใช่นะมันก็ไม่พอดีเหมือนกันแล้วมันคือรูปอะไรนะวงกลมดูดีนะนี่มันใส่พอดีเลยเย้ฉันทำได้แล้วประตูเปิดแล้วเก่งที่สุดเลยต่อไปคือเจ้าก้อนหินวิเศษฉันกำลังไปแล้วนะฉันจะถึงแล้วถึงแล้วสินะฉันต้องระบายสีรูปแอปเปิ้ลที่อยู่บนก้อนหินฉันจะใช้สีอะไรนะสีน้ำเงินไม่นะสีแดงล่ะใช่มันคือสีของเจ้าแอปเปิ้ลเจ้าแอปเปิ้ลมีสีแดงระบายให้เต็มเลยนะระบายสีให้ดีๆ Red คือสีแดงเย้ฉันทำได้อีกแล้วช้างน้อยเคนต์เก่งที่สุดเลยไปเราเดินไปหาเจ้ากล้วยสีทองกันเถอะฉันกำลังไปแล้วนะเย้ตรงนั้นใช่ไหมนะฮะนั่นไงล่ะฉันมาถึงเจ้ากล้วยสีทองจนได้มันเป็นสีทองมากเลยว้าวไงทุกคนฉันชื่อเคนช้างน้อยเคนฉันเพิ่งกลับมาจากตลาดฉันไปซื้อผลไม้และผักมาสนุกสนานมากเลยล่ะแ
แต่ฉันมีปัญหาเล็กๆอย่างเดียวผักกับผลไม้ของฉันปนกันไปหมดเลยนะสิฉันต้องแยกประเภทมันและต้องการความช่วยเหลือจากเธอเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเย้ขอบคุณนะมาเริ่มกันเลยอันนี้มีรูปร่างกลมและมีสีแดงแอปเปิ้ลนั่นเองแอปเปิ้ลจัดว่าเป็นผลไม้แน่ๆอู้แครอทแครอทเป็นผักเอาล่ะมาต่อกันเลยส้มส้มเป็นผลไม้ใช่แล้วล่ะเก่งมากนี่คือมะเขือม่วงเป็นผักเยี่ยมมากนั่นคือบรอกโคลีบรอกโคลีเป็นผักเหมือนกันถูกต้องเด็กๆเยี่ยมมากขอบคุณนะสตรอเบอรี่ผลไม้นี้เป็นของโปรดของฉันเลยล่ะใช่แล้วขอบคุณนะเด็กๆผักโขมคิดว่ายังไงเอ่ยใช่แล้วผักโขมเป็นผักผักใบเขียวดอกกะหล่ำเป็นผักเช่นกันเอาล่ะโอ้โหพวงองุ่นเป็นผลไม้แน่ๆโอ้กล้วยกล้วยก็เป็นผลไม้เหมือนกันซุกินี่หรือโคเจ็ตจัดอยู่ในประเภทผักแตงโมแตงโมจัดอยู่ในประเภทผลไม้เย้โอ้โหเธอแยกประเภทผักและผลไม้ทั้งหมดเสร็จแล้วในตะกร้าผลไม้ฉันมีแอปเปิ้ลกล้วยแตงโมสตรอเบอรี่องุ่นและส้มส่วนในตะกร้าผักฉันมีบรอกโคลีแครอทดอกกะหล่ำผักโขมมะเขือม่วงสุกินี่เย้ฉันพร้อมทำสลัดผลไม้แสนอร่อยพร้อมเตรียมสลัดผักสดเพื่อสุขภาพแล้วขอตัวไปทำอาหารก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีแอปเปิ้ลมีสีอะไรนะดูซิว่ามันจะไปหยุดที่สีอะไรสีแดงใช่ไหมสีแดงถูกต้องแล้วมะม่วงมีสีอะไรล่ะลองดูซิว่าจะไปหยุดที่สีอะไรเลือกเลยสีเหลืองใช่ไหมมะม่วงสุกก็ต้องมีสีเหลืองสิสีเหลืองเก่งมากแล้วลูกแพรล่ะมีสีอะไรสีน้ำเงินเหรอผิดไม่ใช่ลองอีกครั้งนะดูซิว่าจะไปหยุดที่สีอะไรเอานะสีเขียวใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องเป็นสีเขียวสิสีเขียวถูกต้องแล้วล่ะมาดูผลไม้ชนิดอื่นๆกันนะแล้วลูกส้มล่ะมีสีอะไรดูซิว่าจะทายถูกกันไหมสีอะไรก็ต้องเป็นสีส้มใช่ไหมสีส้มเก่งมากๆเลยแล้วองุ่นล่ะมีสีอะไรเลือกกันได้หรือยังเอานะสีส้มใช่ไหมไม่ใช่ลองใหม่อีกครั้งนะสีอะไรนะครั้งนี้จะถูกหรือเปล่าสีม่วงใช่ไหมใช่สิสีม่วงแล้วลูกกีวีล่ะมีสีอะไรลองนึกดูกันให้ดีๆซิว่าสีอะไรที่จะเป็นสีของลูกกีวีสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลถูกต้องแล้วล่ะลาก่อนนะเก่งมากๆเลยเคนส์ไปก่อนนะวันนี้เราจะมาดูเรื่องผลไม้กับสีต่างๆยิปปี้สวัสดีขอไอศกรีม1ที่ได้ไหมได้
่สิเคนสั่งไอศกรีมจากเพื่อนของเขาลีโอลีโอตักไอศกรีมให้ว้าวบ๊ายบายโอ้เคนทำไอศกรีมหล่นเคนเศร้ามากมากเลยไอศกรีมหล่นฉันเศร้ามากมากเอ้านึกออกแล้วฉันมีความคิดดีๆแล้วเธอจะทำไอศกรีมจากผลไม้เหรออือฮึหาของก่อนนะได้ไม้คาถาศักดิ์สิทธิ์มาแล้วไอศกรีมจากส้มมาแล้วส้มต่อไปนะกล้วยทำไอศกรีมจากกล้วยสีเหลืองต่อไปนะลูกแพรทำไอศกรีมจากลูกแพรสีเขียวต่อไปนะองุ่นทำไอศกรีมจากองุ่นสีม่วงต่อไปล่ะทำอะไรอีกแอปเปิ้ลสุดท้ายทำไอศกรีมจากแอปเปิ้ลสีแดงเย้วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องรสสีต่างๆเคนส์มาแล้วทุกๆคนสวัสดีขับรถไปกันเลยรถลอยไปไกลเลยลองกลับมาที่ถนนแล้วสีน้ำเงินไปกันต่อเลยไหมพร้อมไหมทุกคนขับรถไปกันเลยลอยไปไกลอีกแล้วกลับลงมาที่ถนนบายสีแดงว่าไงทุกคนไปอีกรอบนะลอยไปให้ถึงอีกฝั่งเลยบายสีเหลืองว่าไงพร้อมไหมไปกันเลยไปเลยหมุนป้ายหมุนลงมาที่ถนนแล้วไปก่อนนะสีส้มพร้อมไหมทุกคนไปกันเลยที่ถนนแล้วไปกันนะสีเขียวเคนส์มาแล้วทุกคนไปเลย
างไปแล้วกลับลงมาสีชมพูวันนี้เราจะมารู้จักกับสีต่างๆผ่านเจ้าลูกบอลพวกนี้กันนะลูกที่1 2 3 4 5แต่ทำไมเจ้าลูกบอลพวกนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยล่ะเรามาทาสีให้มันกันดีมั้ยเอาละนะงั้นเรามาเริ่มจากลูกบอลสีที่1ก่อนเลยพวกเธอคิดว่าเป็นสีอะไรใส่จนเต็มแล้วนะไปสีที่2ใส่จนเต็มเลยไปสีที่3เติมสีลูกบอลให้เต็มเลยต่อไปไปสีที่4พวกเธอรู้ไหมนะว่ามันคือสีอะไรจะรู้หรือเปล่าต่อไปสีที่5ลูกบอล5ลูกระบายสีหมดแล้วเอาละนะเก็บสีทั้งหมดขึ้นไปก่อนเก็บสีที่1 2 3 4มีลูกบอลออกมาจากถ้วยต่างๆด้วยเริ่มจากสีแรกกันเลยเอาละนะเรามาเรียนกับเจ้าช้างน้อยเคนส์เลยเฮ้ยอ้าวรับนะโอ้เจ้าเคนส์รับไปแล้วลูกบอลสีแดงนั่นเองออกมาเยอะแยะเลยพวกเธอรู้จักสีแดงกันไหมต่อไปนะสีอะไรดีมาเลือกกันเลยอ่ะสีส้มวิ่งมีลูกบอลสีส้มออกมามากมายเยอะแยะไปหมดเลยต่อไปนะสีที่3สีเหลืองจ้าเคนส์รับไว้แล้วปุ้งโอ้โหลูกบอลสีเหลืองออกมามากมายเลยต่อไปนะสีที่4อ๋อสีอะไรดีย้อนไปเลยย้อนสีเขียวมาแล้วโอ้ลูกบอลสีเขียวออกมามากมายเลยลูกบอลเยอะแยะไปหมดเอาละนะสีสุดท้ายสีอะไรสีน้ำเงินเจ้าเคนส์รับไว้แล้วโอ้ลูกบอลสีน้ำเงินออกมามากมายไปหมดเลยสนุกจังเลยวันนี้เย้เธอนี่เธอไม่จัดงานปาร์ตี้หรอไม่ลูกฉันนี่อยากจัดงานปาร์ตี้เลยอ๋อหน้าแตกเลยโอ้โอ้ทำไมมูมูดูเศร้าจังฮะฉันคิดอะไรออกแล้วฉันจะคิดแผนปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้เขาดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องการสำหรับปาร์ตี้วันเกิดก็คือเค้กวันเกิดฉันจะทำเค้กสตรอเบอรี่ที่อร่อยที่สุดเลยอ่าฮะทำเสร็จแล้วฉันมั่นใจว่ามูมูต้องชอบแน่ๆเค้กสีชมพูของฉันดูน่ากินมากๆเลยว้าวเค้กน่ากินจังเลยขอฉันกินหน่อยสิยังไม่ได้เคนส์นี่มันเค้กวันเกิดที่ตั้งใจเซอร์ไพรส์ให้มูมูนะเธอช่วยฉันเป่าลูกโป่งนะดูสิเรามีลูกโป่งสีน้ำเงินไว้ตกแต่งแล้วเย้ว่าไงเพื่อนๆว้าวมันดูดีมากเลยฉันเอาหมวกปาร์ตี้สีส้มมาเจ๋งใช่ไหมล่ะอ่ะลองดูเย้ปาร์ตี้พร้อมแล้วเฮ้ยดูนั่นสิมูมูมาแล้วเซอร์ไพรส์ว้าวนี่มันดีมากๆเลยนี่ของขวัญของเธอมูมูมันเป็นกล่องสีเขียวชอบเป็นวันที่สนุกมากๆเลยพวกเราได้เรียนเรื่องสีดูเค้กสีชมพูลูกโป่งสีน้ำเงินและก็ยังมีหมวกปาร์ตี้สีส้มและกล่องของขวัญสีเขียวเย้หวังว่าพวกเธอจะสนุกไว้เจอกันอีกนะ